โมงสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ร้าน The Coffee In Fix นะครับส่งตรงมาจากพหลโยธิน52นะน้องเขามาออกงานที่สถานีผักคนรักกาแฟนะครับอยู่ตรงสาย5นะฮะก็เลยพามาชิมนะครับเดี๋ยวตามไปดูครับปกติปกติเนาะโอเคบราซิลซานโตสเป็นโทนดาร์กช็อกโกแลตครับผมได้กลิ่นไหมครับได้กลิ่นตัวนี้อโรมาดีมากเวลาแบบเวลาทำช็อตออกมาใช่ครับใช่ถูกต้องอันนี้เมนูของใครลาเต้เย็นครับของพี่เขาครับลาเต้เย็นนะครับเป็นสูตรทางร้านว้าวนี่ครับแล้วได้ลาเต้เย็นไปแล้วนะฮะอันนี้หลอกเราแล้วดิทานอะไรไหมครับนี่ก็ต้องเป็นเมนูเราสวัสดีค่ะปกติชอบทานกาแฟแบบไหนบอกนิดนึงหนูชอบกินกาแฟดำค่ะแต่วันนี้อยากลองกาแฟนมบ้างปกติกินอเมริกาโน่เลยใช่ไหมใช่ใช่นี่ก็ชอบดิฟไหมครับชอบดิฟค่ะแล้วก็ที่จริงจากเครื่องเอสเปรสโซ่ก็ชอบเข้มๆแบบกาแฟแบบว่าไม่ค่อยติดเปรี้ยววันนี้พี่เขาก็เลยแบบว่าลองเอากาแฟนมแบบบราซิลอะค่ะเข้มๆขมๆเลยครับผมมันไม่หอมกาแฟยังหอมกาแฟอยู่เลยค่ะแบบกาแฟสู้นมดีมากโอ้สู้นมดีนะฮะคนละโปรไฟล์กันลงคั่วไม่เหมือนกันอร่อยค่ะขอบคุณครับแต่ตัวนี้อร่อยครับไม่ได้เปรี้ยวขนาดนั้นก็ออกแบบฟอลล์ฟอลล์เพราะว่ามันมีเอธิโอเปียโอ้มาจากที่ไหนจะแถวไหนฮะแถวจตุจักรจตุจักรโอ้มาไกลมากจตุจักรครับผมเราจะมากินกาแฟโดยเฉพาะครับไปกี่ร้านแล้วชิมกี่ร้านเดินดูเนาะเนี่ยขึ้นมาครับเนี่ยได้กลิ่นก็เลยเดินตามมาร้านเนี้ยหอมมากน้องมีแค่ตัวเดียวคือโอน่านี่ฮะใช่โทรัสเบอร์รี่ครับอันนั้นกินกับนมอร่อยมากเกช่าตัวแบลนช์เมจิกตัวนี้เทสโซนมันเป็นอะไรบ้างอะเป็นผลไม้สีเหลืองๆครับเป็นพวกเนี่ยมังโก้พายแอปเปิ้ลถ้าสมมุติภาคอีสานก็จะพื้นที่ของแต่ละที่อะมันก็จะเป็นที่รับสูงเหมือนกันแต่ว่าสูงไม่เท่ากันการปลูกกาแฟมันก็จะคนละอย่างกันเมื่อกี้แนะนำตัวไหนเอธิโอเปียกับเอาอันนี้ก็ได้อันนี้เนาะเกช่าอันนี้ราสเบอร์รี่อันนี้ผลไม้สีเหลืองอันนี้ผลไม้สีชมพูแดงอันนี้ก็แหละลองอันนี้เนาะอันนี้คือทำของร้านตัวเองพี่ไม่ใช่ครับพี่เขาเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังโอ้ไม่ได้คนสับสไครต์ประมาณล้านหนึ่งครับดิสไลค์ประมาณมีวันนี้จะดิสไลค์ก็วันนี้เลยเนี่ยมาจากไหนนะครับผมมาจากตรงเพชรเกษมนี่แหละค่ะ81ค่ะบ้านที่แถวนี้ก็เลยอยากมาสะพานใหม่ไปได้นะครับร้านผมอยู่สะพานใหม่สะพานใหม่เหรอคะชื่ออะไรนะเดี๋ยวคาเฟ่อินฟิกเข้าไปกดไลค์ได้เลยครับเพราะว่าร้านนี้เป็นโอท็อปนะฮะโอท็อปโอท็อปของสะพานใหม่เลยนะครับวันนี้สั่งตัวไหนครับวันนี้สั่งอะไรนะเอธิโอเปียเกช่าครับเกช่าตัวแบรนด์เมจิกเนเชอรัลทุกคนร้านนี้ฮอตจริงๆครับคือทำไม่หยุดเลยนี่ผมมายืนดูก็สามสี่แก้วแล้วกินข้าวยังยังครับยังไม่ได้กินข้าวเลยถ่ายที่ถูกคนเมื่อกี้ผมต้องแบบต้องบอกว่าคิวต่อไปต้องผมนะเดี๋ยวไม่งั้นไม่ได้กินนะอุ้ยหอมมากไปดูกันลองชิมช็อตโรบอทให้ก่อนได้คิวผมแล้วนะฮะหลังจากขายดีไม่มีหยุดขายดีคนเดียวเลย
ร้านข้างๆแซวร้านข้างแซวโอเคเมื่อกี้เราติดกันว่าจะลองตัวไหนเอ่ยอันนี้เป็นกาแฟจากที่ไหนนะครับเป็นโรงคั่วที่เมลเบิร์นครับชื่อร้านโอน่าครับเขามีคาเฟ่ด้วยแล้วก็เป็นโรงคั่วด้วยอ๋อโอน่าครับเขียนมาเลยว่าเป็นราสเบอร์รี่แล้วก็แคนดี้ใช่แต่ตัวนี้เป็นตัวเบลนด์นะครับสีนี้ชี้นำมาเลยแบบกินแล้วแบบต้องเป็นแบบใช่อเมริกาโน่นะครับได้ครับมันดีมากเด็ดเลยครับผมโอเคครับวันนี้ได้ชิมสักทีนะหลังจากที่เห็นน้องเขาตั้งแต่แบบริมถนนนะเนาะใช่ครับตอนนี้อยู่หน้าร้านสเต็กลุงใหญ่นะใช่ครับว้าวอันนี้คั่วเขาคั่วประมาณโอโอมนิโรสครับโอมนิโรสนะครับผมขอฟุ้งของฟุ้งสามารถชงได้ทั้งฟิลเตอร์แล้วก็เป็นกาแฟดำเอสเปรสโซ่อเมริกาโน่ได้เขาบอกมิลเบสใช่ไหมใช่มิลเบสก็คือสามารถทำเมนูนมก็ได้ทำเมนูแบบกาแฟดำก็ได้อ๋อเลนชิฟฟอนนะครับได้หมดครับใช่ครับเยอะเยอะอยู่อยากให้ลูกค้าสักหนึ่งราคาจะอยู่หลังลาเบลเลยครับไอ้หลังทองนะครับหมออันนั้นตัวเมืองนอกครับอันนั้นพี่ออเดอร์มาอันนี้ตัวพี่ที่พี่เขากินอยู่กำลังทำกดอยู่นะครับหอมมากครับสุดๆไม่ต้องสัมผัสแล้วตรงนี้แหละกลิ่นโชยมาสุดๆนี่ที่ร้านนะครับจะแจกเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะflavor view ครับ flavor view นะครับเอาไว้จัดเทสโน้ตนะโอเคเดี๋ยวมาลองกันนะครับได้ครับโอเคทุกคนได้มาแล้วนะครับแต่ว่าน้องเขายุ่งมากตรงนู้นขายดีมากเลยครับก็เลยนี่แวบมาร้านนี้พีพีคาเฟอีนนะครับคุณปุ้ยนะครับอยากจะให้มาชิมด้วยกันว่าเอ๊ะจะได้แบบรสชาติเหมือนกันไหมเนาะมาดูครับนี่นะครับพีพีคาเฟอีนนะกำลังจะแบ่งนะเดี๋ยวชิมพร้อมกันนะครับพีพีคาเฟอีนก็อยู่ตรงแครายเนาะเคยมีคลิปของคุณปุ้ยนะครับอยู่ในช่องผมแล้วนะคุณปุ้ยฝากไว้นะครับลองเข้าไปดูนะพีพีคาเฟอีนเนาะกลิ่นไม่ได้ออกเปรี้ยวแต่ after taste ออกเบาๆแคนดี้แคนดี้นี่นิดๆเบาๆมันเหมือนแคนดี้เลยครับมันเหมือนลูกอมเหมือนอะไรสักอย่างอ่ะแอบหวานเฮ้ยมีหวานด้วยรู้สึกนะเพราะมันไม่เปรี้ยวไม่ออกเปรี้ยวเลยค่ะเฮ้ยอยากกินแล้วเนี่ยมีเฉลยไหมคะเดี๋ยวผมชิมก่อนนะเดี๋ยวนะโอเคได้แบ่งกันกินจะหมดแล้วลืมเมื่อกี้ลืมกดให้คุณปุ้ยโอเคเอาใหม่ก็คือมันจะมีกลิ่นของแบบเบอร์รี่นะครับมันออกไปทางแบบสตรอเบอรี่บลูเบอรี่อะไรเงี้ยราสเบอรี่อยู่ในกลุ่มนั้นนะฮะเนี่ยน้องเขาก็เลยต้องให้ตัวเฟเวอร์วิวมาแบบเบอร์รี่มันมีอะไรบ้างเงี้ยแต่ไม่ออกมาโทนนั้นจริงครับหวานหอมอัพเตอร์เทสดีแบบฟุ้งอยู่ในจมูกชอบครับอร่อยตัวเมล็ดนี้ดีเลยนะถ้าดูตามเฟเวอร์วิวเป็นไงบ้างไปทางไหนฟุตตี้ไปทางนั้นใช่ไหมฮะใช่ก่อนละคือมันจะมันก็ไม่ได้เป็นดอกไม้นะมันก็ไม่ได้เป็นฟอล่าขนาดนั้นแต่ปุ้ยว่าหวานนี่ติดลิ้นอะหวานนะอืมโอเคเฉลยแล้วกันเมื่อกี้ไม่ได้บอกคุณปุ้ยนะคือข้างถุงเนี่ยบอกว่าเป็นสีชมพูเลยราสเบอร์รี่แล้วก็แคนดี้จะออกมาประมาณนั้นราสเบอร์รี่แคนดี้แคนดี้คือแบบเหมือนเรานึกถึงแบบลูกอมที่แบบมันจะหวานมันจะอะไรงี้ใช่ไหมลูกอมราสเบอร์รี่
แต่มันไม่ได้สุดขั้นบับเบิ้ลกัมนะโอเคทุกคนก็คุณปุ้ยบอกว่ายังไม่ถึงกับตัวที่เฉลยนะที่เฉลยคือเป็นแบบราสเบอร์รี่กับแคนดี้แต่ว่าได้ความหวานมันก็ไปทนประมาณนั้นแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะที่ชัดเลยอ่ะที่ชัดเลยให้ตัวไหนฮะออกลูกอมอ่ะออกลูกอมอ๋อก็ยังไปอยู่นะไปแคนดี้ครับส่วนผมก็ไปแบบเบอร์รี่นั่นแหละออกไปแบบประมาณบลูเบอร์รี่แต่ว่าคือเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้กินราสเบอร์รี่อ่ะก็เลยแบบยังไปไม่ถึงยังไปไม่ถึงเหมือนกันแต่อร่อยอร่อยอัฟเตอร์เทสดีชอบครับนี่ๆหากันนี่แหละมาจากไหนกันครับแถวลาดกระบังครับโอ้มาไกลนะลาดกระบังเลยนะว้าวตามมาจากได้ข่าวมาจากที่ไหนครับมาที่นี่น่าจะเห็นร้านบิวแลบอ่ะไอจีคุณเบนอ๋อคุณเบนบอกบิวแลบนะน่าจะเป็นกลุ่มของเชลซีด้วยอยู่ในกลุ่มของเชลซีโอ้มาไกลเลยไปใหญ่ป้ายาใช่กาแฟดีกาแฟดีร้านนี้ได้ตัวไหนครับตัวนี้ได้เป็นออเรนจ์ชิฟฟ่อนค่ะเป็นไงบ้างฮะตัวนี้ได้พีชเลยค่ะได้พีชครับอยู่ที่ไหนขออนุญาตกินครับอัฟเตอร์เทสทำท้ายก็จะมีส้มโอ้ได้ส้มด้วยดีอะอร่อยครับเลยดีเลยฮะนี่ฮะให้ดูโอ้จริงครับนี่ข้าวมื้อไหนเนี่ย4โมงเย็นเนี่ยมื้อเฮ้ย5โมงเย็นแล้วนี่หว่ามื้อเที่ยงครับยังไม่ได้กินเลยตั้งแต่เที่ยงโอ้มื้อเที่ยงทุกคนกินข้าวรอบแรกประมาณ6โมงเช้าก่อนมานี่ก็วันนี้หมดไปแล้ว1วันนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่มากันนะครับดีใจมากนะครับเป็นร้านกาแฟเล็กๆที่แบบว่าตั้งใจทำนะครับเนาะก็ยังไงฝากร้านด้วยนะครับที่พหล52หน้าร้านสเต็กลุงใหญ่ครับ The Cafe In Fix ครับฝากไลฟ์แฟนเพจด้วยนะครับโอเคขอบคุณพี่เล็กมากช่องเล็กกะลาให้หน่อยอ๋อพี่เล็กกะลานี่ผมดูตั้งแต่ผมยังไม่เข้าวงการกาแฟยังไม่ได้ทำกาแฟเลยนะครับดูเป็นอินสไปเรชั่นเนาะเพราะว่าพี่เล็กเขาจะชอบไปถ่ายแต่ละร้านเอาเขาเรียกว่าอะไรเอาความคิดของแต่ละร้านมาปรับใช้เป็นร้านเราใช่ฝากช่องสไตล์เล็กกะลาให้หน่อยสไตล์เล็กกะลาเออยังไงนะฝากกดไลค์ก็อ๋อโอเคฝากกดไลค์กดแชร์พี่เล็กกะลาด้วยนะครับถ้าของกาแฟห้ามพลาดนะครับมีกาแฟมัดรวมไว้อยู่ในที่เดียวอยู่ในช่องเดียวนะครับชาแนลนี้ห้ามพลาดถ้าใครของกาแฟครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมบ๊ายบายครับเจอกันบ๊ายบายครับเจอกันใหม่